อยู่กันที่อารีสัมพันธ์ซอย4ค่ะอ่ะไม่ใช่ซอยอารี10สดชื่นแบบต่อไปนะคะป๊อปนะคะจะเป็นอินสปิเรชันให้ทุกคนในการที่มาถึงแล้วก็จะถ่ายภาพจะถ่ายรูปยังไงเป็นสายคาเฟ่อยากจะมาเที่ยวชิลๆ เดินทางสะดวกในย่านอารีก็สามารถมาได้ค่ะร้านอยู่ที่วันนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการ WSN Cafe ค่ะและดิฉันป๊อปจริยานะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันแถวย่านอารีค่ะเราอยู่กันที่อารีสัมพันธ์ซอย4ค่ะซอยอารี4นั่นเองค่ะแล้วเราอยู่กันที่โครงการกั๊มค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรเราจะพาทุกๆท่านไปชมกับคาเฟ่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะตามดิฉันมาAli somebody who can love me in my worst No I'm not perfect but I hope to see my worldSee it's only you, nobody knew I put you first หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมกันอยู่ในซอยอารี4นะคะเราก็ได้มาพักเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยกันที่ร้านฟูคอฟฟี่ค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวน่ารักกรุบกริบหวานๆโทนร้านก็จะเป็นแบบโทนสดใสสีเหลืองสีครีมนะคะแล้วแบบเราก็เหนื่อยใช่ไหมเราก็เลยแบบสั่งน้ำมาดื่มซะหน่อยนั่นก็คือเมนูนี้2เมนูค่ะก็คือเลมอนกับมัทฉะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดีกว่าว่าแบบจะเฟรชหรือเปล่าลองเลยแล้วกันนะสดชื่นแบบมีความแบบมะนาวบางๆโอ้ยหลังจากที่เราพักดื่มน้ำกันที่นี่แล้วนะคะชมด้านบนของกลางกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น2ของโครงการกั๊มค่ะเราได้ขึ้นมาดูบรรยากาศข้างบนนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อทุกคนมาที่นี่นะคะก็สามารถมาถ่ายรูปกับป้ายด้านหลังนี้เองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะป๊อปนะคะจะเป็นอินสปิเรชันให้ทุกคนในการที่มาถึงแล้วก็จะถ่ายท่าจะถ่ายรูปยังไงโพสท่ายังไงไปดูกันเลยค่ะ Photo shoot ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็ป๊อปจะฝากว่าใครที่เป็นสายคาเฟ่อยากจะมาเที่ยวชิลๆ เดินทางสะดวกในย่านอารีก็สามารถมาได้ค่ะร้านอยู่ที่ อารีซอย4ค่ะโครงการกั๊มนั่นเองและถ้าใครอยากจะติดตามนะคะตอนต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนกันเราสามารถติดตามได้ที่ช่อง WSN Cafe ค่ะถ้าอย่างไรขอไปใช้ชีวิตกับน้องพุดดิ้งก่อนนะคะโอเคค่ะ